หทนายตั้มเผยอดีตรองนายกเล่นชู้เมียชาวบ้านเกี่ยวข้องมหาสไทยชอบตีกอล์ฟแต่ไม่ชอบสนามเอาภายอายุมากและออกจากพักเพื่อไทยแล้วหลายคนนะครับทั่วประเทศก็อยากรู้ถามกันมาเยอะว่า ตกลงแล้วผู้ชายที่ตกเป็นขาวว่าวบอกว่าไปมีชู้กับภรรยาของคนอื่นนั้นเป็นใครหลังจากที่เมื่อสอวันที่ผ่านมานะครับทนายชิตาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม <c oughs> เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้มีการโพสต์ข้อความก่อนมานี้ครับก่อนที่จะนั่งถแถลงข่าววันนี้นะ อันนี้เป็นภาพล่าสุดนะครับที่ทนายตั้มนั่นถแถลงข่าวเรื่องของเจอภาพที่ว่าเมียเป็นชู้กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีทนายตั้มนะครับก็ได้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น นี่นะผู้เสียหายคือเลืกความครับมาปรึกษาบอกว่าช่วงปีที่ผ่านมาภรรยามีท่าทีที่เปลี่ยนไปจึงแอบเอาโทรศัพท์มาเช็คดูปรากฏว่าโอ้โหเจอภาพโป๊เปลยของภรรยานะครับแล้วก็ช็อกยิ่งกว่าน,นั้นภาพเปลยที่ว่านี้อยู่กับผู้ชายนะครับที่เป็นอดีต รองนายกรัฐมนตรีนะเป็นคนที่บอกว่าถ้าเปิดเผยออกมาแล้วคนรู้จักทั้งประเทศครับอันนี้เป็นโพสต์แรกนะครับพี่ทนายสิทธาเนี่ยเปิดเผยออกมาครับอย่างที่เห็นภาพตรงนี้ต้องเบลอภาพเอาไว้แต่ผู้ชายนั้นใส่เสื้อสีแดงแแล้วภาพนี้เป็นใส่เสื้อสีขาวขาวแล้วก็ออโอบกอดผู้หญิงอยู่เคียงข้างอย่างนี้ดูสวีทมากครับผู้หญิงนี้เตาที่ทราบข่าวก็คือว่าอายุป,ประมาณสั25ปี่ท่านี้เอง แต่ผู้ชายอายุเยอะจะกบจะ80แล้วนี่นะคนยิ่งสงสัยอยู่นะครับว่าเอตกลงแล้วนี่เป็นใครบ้างทนายสิทธาบอกว่าลูกความมาปรึกษานะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นตั้งแต่ปลายปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะถูกจับได้โดยทับมือสือนะครับซึ่งผู้หญิงนั้นน่ะสาวสวยด้วยทำงานโรงแรมชื่อดังนะครับระดับ5้าดาวแต่สามีก็จับได้นะครับโดยเฉพาะความ ผิดปกติหลายอย่างก็เลยตามต่อสิครับนี่นะปรากฏว่าทนายความตั้มนี่ครับบอกว่าลูกความของผมที่ว่านี้ถูกข่มขู่ครับนี่นะไปแจ้งความเรียกร้องนะครับเอาผิดแนตะ่ปรากฏว่าเหมือนกันบบอกว่าไปถูกข่มขู่ล้อมลรงพักด้วยในพื้นที่ฝั่งทนว่าอย่างนั้นนะเกรงความไม่ปลอดภัยเพราะว่าลูกความนั้นไม่เคยเคยมีศัตรูอะไรที่ไหนอย่างเลยก็เลยว่านะครับหาความปลอดภัยยากแล้วก็ไม่รู้ทําไงมาปรึกษาผมบอกว่าอย่างนั้นสื มวลชนก็ต้องรู้ด้วยเพราะฉะนั้นหลังปีใหม่เปิดเผยได้ไหมวันนี้ทนายตั้มได้มีการเปิดถแถลงขารวมทั้งมีการโทรศัพท์พูดคยุยกับที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายลูกความก็คือว่านายกรนามสมมุติที่ว่านี้มันเป็นเรื่องราวอย่างไรบ้างนี่นะโดยเฉพาะข้อมูลที่เพิ่มเติมนะครับหลายคนก็อยากรู้ว่าเป็นใครสําหรับผู้ชายคนนั้นนะครับทนายตั้มบอกว่าบอกใบ้นะครับว่าเป็นอดีต รองนายกมนรัตรี oh. เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยชอบตีกอล์ฟแต่ไม่ชอบสนาบกอล์ฟอันพายไม่ได้อยู่พักเพื่อไทยตั้งแต่ปี6-1หที่ผ่านมาโอ้โหคัานนี้ก็ต้องตามดูสิครับว่า oh. โปรไฟล์นะครับสมัย oh. คุณยิ่งลักเป็นรองนายกมีใครบ้าง oh. แล้วทนายตั้มก็บอกต่อไปด้วยนะครับว่าผู้ชายคนที่ว่านี้อักษรย่อก็คือว่ายอยักไปก่อน คนก็เลยไปสืบผนแต่ไม่ยากแล้วครับมียอยอยักอยู่คนเดียวนี่นะในที่สุดก็ออกมาแล้วนะครับบอกว่า ชื่อยงยุทธวิชัยดีหรือไม่อย่างไรนะครับแต่<อ>ทนายตั้มก็บอกว่าเอ,า,อางนี้กันละกันนะ <c oughs> คุณยงยุทธก็ออกมาเป็นเศษแล้วไม่ใช่เหรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะพูดอะไรออกไปเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายทางคดีด้วยก็ขออย่างไม่เปิดเผยนี่เอาทนายตั้มว่ายอย่างนี้ครับนี่นะ <c oughs> เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องชื่อสาวแน่และก็เป็นเรื่องของอต่างประเทศด้วยภาพลักษณ์ของประเทศไทยนั่นก็คือว่าผู้ตกเป็นข่าวเป็นนักการเมืองอาวุโสด้วยมันจะเกิดให้ความเสียหายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโดย เฉพาะตนเองนั้นอยู่พักเพื่อไทยแต่คนที่ออกมาปอกนะครับบอกว่าให้ผมขับผมออกจากพักเพื่อไทยนั่นเหรอเออเขาบอกผมก็ต้องออกมาปกป้องพักเพื่อไทยไม่ใช่เหรอมองมุมนี้ดีกว่าครับในที่สุดแล้ววันนี้ตกเป็นข่าวคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ <c oughs> ได้มีการเปิดเผยข้อความนะครับผ่านผููสื่อข่าวสำนักข่าวไทยแล้วก็พูดสื่อข่าวบางคนด้วยนะครับที่โทรศัพท์ไปสอบถาม พยายามเช็คกันตลอดนะครับปรากฏว่าคุณยงยุทธนั้นพูดเบื้องต้นนะครับสั้นๆบอกว่าจะไม่ให้รายละเอียดนะครับแต่พักเพื่อไทยนี่นะก็ควรที่จะพิจารณาขับนายสิทธานี้ออกจากพรรคไปเรียบร้อยได้แล้วว่างั้นนะอันที่สองผมกาลังดําเนินการนะครับจัดการอยู่แต่ยืนยันว่าภาพที่ปรากฏนี้ไม่ใช่ผมแน่นอนว่าอย่างนั้นนี่นะเอานะครับมันเป็นเรื่องหลักฐานต่อไปนะครับท่านใหญ่คุณยงยุทธบอกว่าไม่ใช่ผมเนี่ยนะผมก็ขาวที่ ว่านี้ครับเคยเป็นไงครับอยู่มหาไทยมาก่อนเป็นขนา้าราชการจ้าผู้ใหญ่ใช่ไหมครับขณะเดียวกันนะครับคุณจิตาออกมาบอกอีกว่าวันนี้จะปฏิเสธอย่างไรก็ได้แต่มีหลักฐานทั้งหมดนั่นก็คือว่าความนะฮะข้อความทางแชทไลน์ จะจ๋าขอประทานโทษนะครับก็ต้องเอาคําพูดของเขามาพูดเช่นนะนะผัวจ๋าเมียจ๋าอย่างนี้นะครับ <g ül> ก็จะกระตามนี่แหละครับอันนี้เป็นปรากฏไปข่าเป็นสองสาวันแลน้วค,คนอยากรู้ใหญ่เลยนะเห็นไหมเจ้าผัวอ,อะไรได้จ้า,จาอะไรนี่นะครับก็โอ้มันยิ่งกว่าลึกซึ้งครับอายุ25ปีว่าอย่างนั้นนะคนก็เลยโหพึ่งวันนี้ทนายตามก็ออกมาบอกว่ามีภาพเคลื่อนไหวทุกอย่างโดยเฉพาะ ภาพบนเตียงที่ปรากฏว่าพังผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนั้นไม่มีเอาไวาไม่มีผ้าหนุ่งห่มอะไรเลยก็คือว่าเปือยกายลอดจอนโดยเฉพาะผู้หญิงเป็นคนถ่ายภาพเอาไว้เป็นถ่ายคลิปนะครับถ่ายจากกระจกนี่นะขอประทานโทษนะครับผมก็มีภาพแต่ขออญาตดูไม่ได้ครับอ๋อคุณสุวิทย์ธรรมธโมคุณอย่าดูเลยค่ะครับ ผมเหรอใช่ค่ะครับก็ตอนนี้ก็อยากจะย้อมผมหอลายคนบอกเออดี๋ยวไปเข้าข่ายขนาย้อนมากครับนี่อายุมากแล้วหลายคนตกใจนะคะอุ้ยไปหลายอุ้ยเลยดิฉันประมาณ8ปดเก้าอุ้ยได้เรอ้าวแล้วคุณคิดว่าใช่ไม่ใช่อย่างไงอ่ะคุณสวียังไงเดี๋ยวให้เรื่องมันไปเรื่อยๆแล้วกันนะเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างจะชัดนะคะคุยคำนุ่งหมายสามโมงคุยคำาน่งหมา